เอาแล้วนะฮะสวัสดีผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับกลับมาพบกับ NP ไม่มีสาระ Channel อีกครั้งนะครับกับเกม WWE 2K20 นะครับนะอยู่ไหนไม่ไหนเช่นเคยนะครับกับศึก Royal Rumble กับการนำเสนอตัวละครครีเอเตอร์ตัวใหม่อีกแล้วนะครับจริงๆก็มีใหม่มาเยอะนะแต่ก็ค่อยๆเปิดฉากไปทีละตัวก็แล้วกันโอเคคนนี้คือไมกะจาก Stardom นะครับโหต้องบอกว่าผมชอบมากเรียกว่าก็ชอบส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยจะดูค่ายอื่นหรอกแต่ว่า Stardom ผมก็ดูเพราะว่ามีโจชิสาวสวยเยอะนะโอเคน่าจะเล่นคุณไมกะเลยแล้วกันนะครับก็นะตัวจริงคือแบบเขาเรียกว่าสเปคผมเลยอะต้องให้ไปดูเองนะครับไปเซิร์ชหาชื่อเองก็แล้วกันคือว่าเขาเป็นนักมวยปั้มที่เขาเรียกว่าสเปคอะเขาเรียกว่าสัดส่วนอะสำหรับเราก็จะมีผู้หญิงในอุดมคตินะฮะสำหรับผมนี่ไมกะคุณไมกะหรือว่าฮิเมกะสองคนนี้ก็เคยเป็นคู่แท็กทีมกันนะครับใน Stardom ก็ทั้งสองคนเนี่ยบอกเลยว่าสเปคผมทั้งคู่เลยโอเคนะก็จะแบบนะเขาเรียกว่าอวบอึมนะเขาเรียกว่าไม่ผอมเพียวแบบเซ็กซี่อะไรทำนองนี้อวบอึมเซ็กซี่ก็มีนะก็นะครับนะเขาเรียกว่าขวัญใจครับชอบพอๆกับรีโฮเลยก็ว่าได้แต่ก็ดีไซน์เขาเรียกว่าท่าทางคอมโบการปั้มเนี่ยก็ค่อนข้างดุดันใจได้นะครับเพราะว่าเดิมทีเขาก็ตัวค่อนข้างใหญ่ด้วยโอเคนะคุณไมกะแต่ว่าครีเอเตอร์เขาก็ทำมาผมคิดว่าโอเคนะก็ไม่เหมือนเกินไปแต่ว่ามันให้ความรู้สึก 3D แต่มันก็โอเคแหละโอเคเปิดตัวมาคนต่อไปนะ number 2จะเป็นใครใครหรือ number 2คือใครอะจำชื่อไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวไม่ได้จำชื่อไม่ได้อสึกะโอ้ญี่ปุ่นโอ้เขาเรียกว่าญี่ปุ่นจ๋ามากันเทียบเลย อดีตโจชิเหมือนกันนี่คนนี้ก็เจแปนิสเวสติ้งเหมือนกันนะเรียกว่ารุ่นพี่เลยได้ปะเนี่ยนะเป็นรุ่นพี่นะครับอสึกะนะคนนี้ก็โหดใช้ได้นะแต่ดูจากสเกลรูปทรงแล้วไมกะจะตัวใหญ่กว่าโอเคนะโอ้เต้นออกมาเลยฮะอสึกะนี่จะเปิดตัวนานนิดนึงนะเพราะว่าเนี่ยเขาเรียกว่าลันลามากแต่อสึกะก็เป็นนักมวยปั้มที่สุดยอดคนหนึ่งนะฮะนักมวยปั้มหญิงที่สุดยอดมากแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตั้งแต่ไคริเซนมาอยู่ด้วยกันนี่กลายเป็นแท็กทีมเอ็นเอ็กทีไปแล้วใช่ไหมเขาว่าผมชอบอสึกะตอนที่ลุยเดี่ยวมากกว่านะครับอสึกะตอนลุยเดี่ยวจะเฉิดฉายมากกว่าตอนแท็กทีมคู่กับไคริมากสำหรับผมนะแต่ว่าใครไม่รู้ โอเคมาแล้วโยนหน้ากากทิ้งแฮ่ดูหน้าดิ ต้องไปล้างหน้าก่อนนะสึกมาได้เวลาปล้ำแล้วนะครับมาไม่โอ้ยโดนขาโอ้สึกะตั้งขารอเลยเดี๋ยวโอ้ค่อยๆ คุยกันโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยไม่กะโคตรขาวเลยเฮ้ยเดี๋ยวค่อยๆ คุยกันบอกค่อยๆ คุยกันนี่ฮะวิ่งไหลกระแทกเป็นโชลเดอร์บ็อกซ์นะครับเสิร์ฟแรงมาแล้วก็ทิ้งบอมใส่ครับโอ้ยยังไง มาเนี่ยมาครับขออุ้มหน่อยครับโยกขึ้นมาแล้วก็เหนียวหน้าฟาดครับไปคล้ายแกนสแลมแต่แกนสแลมต้องอะไรรัดแขนทั้งสองข้างแล้วหน้าฟาดลงไปเมื่อกี้ท่าเมื่อกี้แหละนี่คัตเตอร์ลงมาก่อนครับอสึกะเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหอริยาอริยามาวันที่3มานี่ครับจับยกฟาดลงไปครับไม่เอาโอ้ผมรู้สึกว่าไมกาจะเคลื่อนไหวช้าเกินไปโอ้ยแต่มันก็โหดอยู่นะมาจับแบกครับโอ้เจอเป็นซูเพกแบบโยนทิ้งคนที่4มาเป็นซาลีครับเฮ้ยซาลีมาเหรออุ้ยคนนี้ก็สวยเป็นนักมวยปั้มสตาร์ดูเหมือนกันครับเป็นครีเอเตอร์ดาวน์โหลดเหมือนกันเนี่ยบอกแล้วตัวใหม่มาเยอะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหโดนทุ่มสโตนโดยซาลีครับโอ้กิ้งเข้าเชือกเลยโอ้ซาลีก็เป็นครีเอเตอร์ดาวน์โหลดคนใหม่เหมือนกันนี่เดียวโอ้ซาลีครับนี่ครับโดนครับ
โอ้ยโอ้ยโดนศอกอริยาเข้ามาโดนคนที่ห้าครับเป็นชาร์ลอตเต้แฟร์ชาร์ลอตแฟร์นั่นเองครับไม่ได้ไม่ให้แหมมาเนียนเลยนะกำลังดูชื่ออยู่เตะครับทุบครับแหมลากคอขึ้นมาครับชาร์ลอตแฟร์มานี่จับยกโยนทิ้งครับเป็นแบ็กบอดี้ดรอปเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวอริยาเล่นอย่างเงี้ยเอ้ยโอ้ยแก้ไม่ทันโดนแบ็กเบเกอร์ครับโอ้แล้วมันดัดด้วยแบ็กเบเกอร์แถมดัดเออคือโอ้รู้สึกว่าจะเจ็บหนักนะรอบนี้เอ้ยเดี๋ยวอย่าเอ้ยโอ้แก้ไม่ได้คนที่6มาครับเอ้าคู่หูมานะครับไคลิเซนเอ้ยโอ้โหกำลังดูชื่ออยู่โอ้เดี๋ยวแขนอีกไคลิช่วยด้วยโอเคขอบคุณมากครับอ้าวไคลิโดนอัดแทนมาเนี่ยโอ้ยวิ่งมาชนต่อยครับเอาต่อยไม่โดนต่อยมานี่อ้าวโดนใครซัดล่วงแล้วเนี่ยมาเนี่ยนะเวียงครับไปเออไปจริงไปบ้างได้แล้วโอ้โหคู่หูแท็กทีมคู่นี้นี่ครับเป็นโอ้เน็กเบเกอร์ดับเบิลเจอดับเบิลเน็กเบเกอร์ครับเสริมแรงมาแล้วก็ทิ้งบอมใส่คนที่7คนต่อไปมาเป็นดากโกตะใครโอ้ดากโกตะใครเขาเรียกว่าปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะเป็นผู้นำดาเมจคอนโทรลแทนหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ผู้นำเขาเรียกว่าผู้ดูแลผู้นำนะฮะแทนเบลลี่มานี่เอาเข่ากระแทกหน้ามาเป็นจอเบเกอร์ใส่เข่าจับโยนทิ้งครับโอ้โหลากขาเวียงนะโอ้โหแอสกัดเล่นมันเลยนะมานี่ครับจับยกขึ้นมานี่แบ็กบอดี้ดรอปซาโอริมานี่ครับอัดทุกคนที่ขวางหน้าเอาเน่จะไปไหนแล้ววันนี้เอาไคลิก็ได้อ้าวโอ้โหมาตัดหน้ากันเอาเตะไม่ถึงขาสั้นคนต่อไปเป็นวีนาโอ้ชิราคาวะมาแล้วโอ้โหโจชิมากันนี่เพียบเลยวีนาสวัสดีมานี่มาครับจับนี่สคูปสแลมลงไปกระทืบมีนามีนาโดนกระทืบรัวเลยฮะมานี่ครับลากคอขึ้นมาก่อนจับมาครับบิดมาครับใส่เน็กเบเกอร์โอ้ยังเขาเรียกว่าช้าๆแต่ได้ใจความเซารีมานี่ครับโค้ดไลน์วันที่9มาเป็นลีโฮครับโอ้ยทำไมแล้วสตาร์โดมาเพียบเลยโอ้ย AEW ครับอดีตโจชิเน่เขาเรียกลีโฮนี่ไป AEW แล้วมานี่ครับไคลิไปอยู่ด้วยกันเลยนี่ปั๊มด้วยโอ้ยกระทืบขาครับมีนะมานี่โอ้ยโคตรไปเลยเดี๋ยวอย่าเวียงอย่าโอ้โอ้ยเข้าถึงมาเกิลครับอุ้ยกันได้เตะครับมานี่ครับจับแบกแล้วก็ใส่นี่โอ้ยมาโดนซิกเนเจอร์เข้าไปครับโอ้ยจำชื่อท่าไม่ได้ซิกเนเจอร์ก็สำคัญแน่ขอแอคก่อนนะฮะเฮ้ยไคลี่มันไม่เล่นเราด้วยนะเฮ้ยแอคต่อหน้าเลยเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้โหเซาลีครับจับยกนี่ตะโกตามานี่เวียงครับนะถีบหน้าครับบิ๊กบูทโอ้เต็มเลยนะมาโอ้ยอ้าวโอ้กำลังจะเล่นชาร์ลอตแฟร์ซะหน่อยมาเล่นนี่โค้ดไลน์ซะเลยเซาลีครับโอ้โหตีลังกานี่ทุบมาอยู่ใกล้มือใช่ไหมโดนนะมานี่ครับชาร์ลอตมาเหวี่ยงเข้าเทอร์มาเกิลต่อยครับมาเดินเต้นหน่อยโคสไลน์ครับโอ้ปั๊มแบบหนักมากอุ้ยคนต่อไปเป็นลีนะโอ้มีทั้งลีโฮลีนะเลยคนนี้ก็คนใหม่ครับโจชิเหมือนกันสตาร์ดูมถีบเอ้าเฮ้ยอ๋ออุ้ยดิเอ้าบักครับถีบไม่โดนนะครับแต่ชาร์ลอตแฟร์ล่วงไปแล้วเย้เด้ออ้าวลีน่าเหรอมานี่จับคัตเตอร์ลงมาครับโอ้ชาร์ลอตแฟร์ล่วงแบบงงๆเลยเสริมแรงมาแล้วก็สแปดใส่ครับเอาเซาลีไปแล้วครับล่วงโดยคาริเซนแหมเวียงคนที่11มาเป็นลีฟมอร์แกนนะครับโอ้ยมาแล้วครับรู้สึกว่าตัวตึงของ WWE เริ่มมาแล้วมาจับแบกแล้วครับเล็ดนี่โอ้ยโอโตชิเทนกะมานี่ต่อยครับมา
มันเป็นเขาเรียกว่าชื่อท่าไม่ตายอ่ะมันเป็นเอ็นกะโอโตชิครับแต่ว่าชื่อท่าจริงๆก็คล้ายฟอนต์สแลมสไตล์ของไมกะเขานะครับเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าจะมีท่าที่เหมือนเป๊ะๆในเกมด้วยนะผมหาแทบตายอ่ะผมหาประมาณ100กว่าท่าเลื่อนจนตาเหลือกอ่ะจนเจอท่าที่มันเป็นท่าของนางจริงๆโคสโอ้ยโดนเตะนี่แน่นี่แน่มานี่ครับจับยกแล้วก็ฟาดโอ้โหโชคดีไปที่นางตัวใหญ่นี่ทิ้งศอกมาเพิ่งรู้สึกว่าจะใช้ท่าไม่ตายครั้งแรกเป็นเอ็นกะโอโตชินะครับแต่ผมก็ตั้งให้เป็นเอ็นกะโอโตชิทั้ง2ท่าเลยทั้งท่าที่1ท่าที่2แต่ก็จะเป็นฟอนต์สแลมคนละแบบกันนะแต่ชื่อจริงๆมันไม่ใช่ฟอนต์สแลมนะผมจำชื่อไม่ได้นี่หมายถึงชื่อท่าในเกมนะแต่ว่าผมจำชื่อไม่ได้ต้องไปดูใหม่เดี๋ยวโอ้โหแบกเฮ้ยอ้าคล้ายสปายบัสเตอร์แบบสไตล์อสกะนี่ต่อยครับต่อยลุกขึ้นมาแล้วครับมานี่ครับจับแล้วก็สกู๊ปสแลมลงไปเอ้ยไม่ใช่เอ็นขาโอโตชินี่หว่าไม่สกู๊ปสแลมกดผิดเรียกชื่อผิดมานี่ครับเวียงอสกะเลยโหไปด้วยไปเลยนะมานี่ลิมอร์แกนก็ไปให้หมดแพ้ครับโอ้โหไปเรียบไปแล้วไปเล่าไปเข้าพรรษาอุ้ยโดนเวียงโอ้ยเวียงมาชนแล้วเฮ้ยนี่ต่อยเตะครับมาทุบแหมต้องโดนมาลากคอขึ้นมาครับเป็นบีเบลล่าแหมรู้สึกว่าคนที่มานี่ผมจะไม่ได้ดูแล้วเนี่ยมัวแต่เล่นดูแต่ท่าอยู่ต่อยครับต่อยจับมาครับอุ้ยโดนเตะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเวียงแล้วโง่แล้วโอ้โหไคลี่มาช่วยเราพอดีขอบคุณมากครับเอาไคลี่โอ้ยไคลี่กระแทกครับล่วงไปแล้วครับบีเบร่าเอาอเล็กซ่าบีก็โดนรีโฮครับเกี่ยวล่วงไปแล้วอุ้ยมันเจอกัน2คนพอดีเลยถ้าคนใดคนหนึ่งไม่ลุกนะรีโฮน่าจะมาเล่นผมอะสู้กันไปนั่นแหละเอาใช้ท่าไม่โดนเลยมานี่จับแบกครับใส่เจอแม่นซูเวกกระทืบโอ้ยโดนถีบคนที่14มาครับเป็นโจชิครับ AZM แน่มาแล้วอาซึมิโอ้ยต่อยคู่ต่อยหน้าคู่เลยนี่ครับช็อตโคสไลน์โอ้โหมานี่ครับ AZM โอ้โหเกี่ยวนี่โอ้โหเห็นใหญ่ๆอย่างนี้แต่พลิ้วนะโอ้ยสัดล่วงครับมาลากคอมาครับ AZM ใช่ไหมมานี่อยู่ตรงนี้มาครับเวียงครับเสริมแรงมาโคสไลน์โอ้โหโดนเต็มๆมานี่อุ้ยคนที่15มาเป็นแตมนากาโนะอ้าวโจชิเหมือนกันครับโอ้มาญี่ปุ่นทั้งกลุ่มโอ้ตัวละครครีเอเตอร์ทั้งเวทีเลยโอ้แตมนากาโนะนะตักชื่อแตมนี่ตีศอกครับมานี่ครับลีโนนี่มังคีฟิตไปเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาเหวี่ยงกันต่อหน้าต่อตาจับแบกบอดี้ดรอปครับตีเอาตีโอ้ยตีไม่โดนครับนี่ตีศอกเนกเบเกอร์ลงมาครับนะตื่นเชือกแล้วอ้าวโอ้โหเสริมแรงมาโอ้ driving shoulder block นะครับโอ้ยโมโมอ้าวโมโมก็มาครับอันนี้ก็โจชีจากสตาร์ดูนี่แบกเบเกอร์อุ้ยโอ้โหกำลังจะวิ่งเสริมแดงตีศอกโดนนี่โดนเยอะเลยเนี่ยลีน่าโอ้ลีน่านี่โดนตีศอกเป็นว่าเล่นเลยเสริมแรงมาครับแล้วก็อ้าวติดไอ้สองไอ้เขาเรียกรีโฮกันเลยใช้ทำให้ตายโยนลงไปอยู่อุ้ยตีลังกาสวยมานี่อ้าวจับไม่ทันโอรีโฮเขาเรียกหลบท่าเจอแมนซูเพกคนที่17เป็นฮิคารุชิดะนะจาก AEW เรียกลีน่าบอกโดนศอกเป็น 3-4 รอบแล้วเนี่ยไม่รู้แล้วมันอยู่ข้างหลังทำไมโอ๊ยเอ้ยเดี๋ยวอย่ายกเฮ้ยเดี๋ยวผมจะพยายามดิ้นนะผมจะไม่ใช้ไอทางลัดเดี๋ยวเอาไว้ใช้ตอนฉุกเฉินตอนนี้มันยังไม่ฉุกเฉินดิ้นไปก่อนดิ้นให้หลุดกดครับกดอย่างเดียวต่อยก็ไม่ยอมเฮ้
มาโดโอ้ยต่อยไม่ถึงโอ้ยโอ้โหโดนยูโดไม่ได้โดนท่าทุ่มข้ามเขาเรียกว่าท่าทุ่มข้ามสะโพกโอ้โหมันมากครับตอนนี้นัวเนียเลยรู้สึกว่าจะโจชี้กันทั้งสนามเอ้าโดนครับอาซูมิอุ้ยอาซูมิครับเกี่ยวลงมาอ้าวโดนฮิคารุชิดะจัดต่อแล้วเราก็นอนไปโอ้ยมาลุกมาแล้วมานี่ลีโฮอ้าวลีโฮอ้าวไปแล้วครับใครไปอ่ะโอ้แต้มนากาโนะไปครับนากาโนะสั่งไปแล้วอุ้ยเจอครับเจอแม่นแบบโคตรเจอแม่นลีโฮก็ยังไม่ล่วงนะมามานี่ล่าคอขึ้นมาครับโม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 มานี่ครับจับบิดมาใส่โอ้ฟอนเบเกอร์เหรอนี่แบ็กบอดี้ดรอปครับโอ้ฮิคารุชิดะก็ไม่รอดเสริมแรงมาครับแล้วก็ทิ้งบอมใส่เอ้าอาซูมิครับเกี่ยวคอลินะล่วงไปแล้วเรื่องไปครับจับมานี่ครับใส่เจอแม่นซูเพกครับยังสูงแหมสูงจนเสียวอุ้ยโดนนะครับโดน5อะไรไปแน่ลิโฮทำไมสตันเลยอย่าบอกนะโดนไอ้เนี่ยอินชาเนโวอ่ะมานี่คัตเตอร์แถมให้ครับนี่ต่อยโมโมเหรอมานี่ครับจับยกขึ้นมานี่แบ็คเบเกอร์นี่เหลือ5คนตอนนี้นึกว่าจะไม่มาใหม่แล้วเนี่ยมาช้าเกินจับแบครับใส่นี่เอ็นกะโอโตชิโดนจนได้โดนอีกแล้วนี่มาโอ้โหที่18มาแล้วครับเป็นเลียริปเล่เลียริปเล่นะครับจาก WWE ส่งเข้าประกวดโอ้โดนเดี๋ยวขึ้นมาถึงโดนเลยก็โดนท่าฟาดแขนของไคริเซนเหรอหน้าคว่ำเลยอุ้ยโดนนะครับนี่มานี่มาครับจับมาเหวี่ยงทุ่มครับกระทืบนี่ต่อยไคริจับแบกขึ้นมาครับแบ็กเบเกอร์โดนมานี่จับยกขึ้นมาครับใส่แบ็กซูเพกจัดเต็มคนที่19มาเป็นอีโอสกายนะสปายบัสเตอร์ขึ้นมาก็ฟาดเลยมานี่ครับอีโอจับยกครับแกนสแลมฟาดลงไปโอ้ยต่อยครับอาซูมิมาใกล้ๆทำไมบิดมาช็อตโคตรไหลหมุนติ้วเนี่ยโอ้มันมากเฮ้ย WWE อ่ะลงไปให้หมดนะฮะถิ่นนี้เป็นถิ่นของสาวๆโจชิครับไปซะนะมานี่จับแบกเลยครับแล้วก็คูมสแลมลงไปเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอย่าเฮ้ยอ๋อโดนครับโอ้ยโดนดีๆโอ้มึนเลยนะโมโมนอนอย่างนี้ก็ต้องโดนครับสแปซใส่นี่เต็มๆรู้สึกตอนนี้จะมีแต่สาวญี่ปุ่นเดี๋ยวไปเดินยืนแอคท่าอยู่อย่าพึ่งได้ไหมมานี่จับยกครับนะแบกมาครับไม่โอแล้วก็กระทุ้งเลยแบกขึ้นบ่าแล้วก็ทุ้งครับจุกนะเนี่ยท่าเนี่ยโอ้มันครับกระทืบดอกคิกครับโอ้เล่นหนักๆโมโมก็เจ็บหนักไปครับอาซูมิบักกระเด้งมากลางเวทีเฉยครับมานี่บิดมานี่ฟาดลงไปกระทืบครับยันคอชิดะอิคารุชิดะคนที่20มาเป็นแคนดิกเล่แคนดิกเล่มาครับขึ้นมาเลยเดี๋ยวผมจะเก็บให้มานี่ครับบิดมานี่ฟาดลงไปครับยังไม่จบครับมาลากคอมาครับอยู่ตรงนี้นะจ๊ะแล้วก็บิ๊กบุญล่วงโอ้เจอถีบหน้าครับมาต่อไปลีโฮจับยกใส่เจอแม่นโอ้โหเจอแม่นแบบตีลังกาหนักมากอุ้ยจะโค้นลายคู่เหรอถีบหน้าครับฮิคารุชิดะมาโดนครับจับแบกขึ้นมาแล้วแล้วก็อุ้ยโมโมไปครับฟาดลงไปอุ้ยโมโมไปแล้วครับผมมองไม่ทันว่าใครเป็นคน นี่กระแทกเธอเอ้าลีโฮก็ไปครับโดนอาซูมิครับโค้นลายล่วงไปเลยลีโฮไปเฉยครับเอ้ากระแทกไม่โดน
เอาอันนี้กระแทกเราก็กระแทกไม่โดนเฮ้ยกระทืบครับโอ้มันจะโชคดีอะไรขนาดนั้น2คนนะผัดกันกระแทกไม่ล่วงไม่โดนเวียงครับคราวนี้โดนเนี่ยครับล่วงจนได้เอาละโจชีโดนกวาดเยอะแล้วตอนนี้นี่มานี่บิดมาช็อตโคสไลน์ครับโอ้โหมุนติ้วมาเฮ้ยคนที่21มาแล้วฮิเมกะโอ้ฮิเมกะมาครับนะฮิเมกะจังมานี่ว่าไงครับคู่หูเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยโอ้ยโอมาถึงก็เหวี่ยงผมเลยสงสัยอยู่ใกล้มือเฮ้ยเดี๋ยวอย่ามาทำร้ายเพื่อนเราฮิเมกะกับไมกะเนี่ยผมว่าเหมือนกันมากเลยโอ้โดนกระแทกครับเรียบร้อยโอ้โดนสลิงเฮ้ยโอ้ยกำลังดูคู่นู้นอยู่โอ้ยมึนเลยอุ้ยฮิเมกะล้อคอนผมว่าฮิเมกะกับไมกะเนี่ยดูเหมือนพี่น้องกันมากเลยแล้วก็เหมือนกันแล้วก็สวยเหมือนกันเลยคนที่22มาเป็นเลซี่อีแวนนะครับโอ้โหฮิเมกะใส่สติ๊กเนเจอร์ป่ะเนี่ยทำไมแบ็คดรอปทีเดียวสตันโอ้โหโดนแบกครับอุ้ยโดนเมื่อกี้คล้ายๆถ้าไม่ตายของมีนาเลยนะนี่มาโคสไลน์ครับติดเทิร์นบักเกิลกระทืบยันคอครับยันคอโอ้ยเล่นงานเพื่อนเราใหญ่เลยไคลิเดี๋ยวขอเก็บนังนี่ก่อนนะเดี๋ยวไปช่วยถีบหน้าครับไปโอ้ยมาเน่โอ้ยเอ้าโอ้ยจะนี่ตีศอกครับมาเน่โอ้ยคนที่23เป็นควีนเซเลน่าโคสไลน์ครับโอ้โดนดรอปโทโอ้หน้าฟาดกำลังจะวิ่งไปโค้ดไลน์เลยเอาโดนท่าคู่ครับนั่นแน่ถีบหน้าครับนี่เมื่อกี้ทำไงไว้ไม่ได้ไม่ยอมไม่ใช้ท่าหรอกมาโอ้ยโอ้มันโอ้ยมาเขาเรียกว่ามาทีหลังมันยังเครื่องหน้าฟาดโอ้ยอุ้ยเกี่ยวคอครับไคลิล่วงฮิเมกะโชว์ฟอร์มแล้วเอาอาซูมิครับแย่งเหยื่อ24มาเป็นเบียงก้าแปรโอ้เบียงก้ามาครับเฮ้ยต้องรีบเก็บเขาเป็น WWE ต้องอ้าวเดี๋ยวแอคท่าอยู่โอ้โหนี่แน่สวนไปครับเดี๋ยวไปจัดการฝั่งนู้นเอาฮิเมกะมานี่ครับจับแบกแล้วใส่ซิกเนเจอร์หูฟาลงมาฮิเมกะเอ้ยเอาแก้ไม่ทันโอ้โดนเกี่ยวโอ้ยเดี๋ยวล่วงไปแล้วเหรอโอ้อาซูมิโดนไคลี่ล่วงครับมาเน่เอาเซเลน่ามานี่ครับเดี๋ยวผมเล่นเซเลน่าเองโอ้สัตว์โดนโอ้คนที่25เป็นนิกกี้เบลล่านะครับโอ้โดนถีบหน้าครับโดยฮิเมกะหงายเงิบต่อยมานี่เซเลน่าจับยกขึ้นมาครับแบ็คนี่แบ็คเบเกอร์ล่วงไปมานี่ทุบครับอย่าเพิ่งเวียงการมานี่คนใหม่อ่ะอยู่เฉยๆบิดมาครับสคูปสแลมลงไปตี2ไม่ถึงต่อยครับต่อยตบเนี่ยเอาติดเชือกครับเอาเฮ้ยมานี่จับแบกแล้วโดนครับเวียงเราไปเลยเซเลน่าไปจริงเว้ย โอ้ยฮิเมกะครับเสริมแรงมาครับเอาติดนาตาเลียอีกโอ้โหเกะกะเจไปเกะกะจริงเลยเอาอันนี้กี้เหรอได้ติดอ่ะโอ้ยยังได้อยู่โอ้ยท่าคู่ครับนึกว่าจะติดซะแล้วต่อยครับเบียงก้าไล่ต่อไปมานี่เวียงไม่ไปเลยเอากระแทกก็ไม่ไปฮะมันโดนยากโดนเย็นโคตรลายล่วงเลยโดนยากโดนเย็นเอ้ยนาตาเลียก็คือโอ้โทษทีผิดคนฮะเรียกว่าอยู่ข้างหน้าน่ะคนที่27มาเป็นนัทสึอุ้ยนัทจังนัทสึพลอยอุ้ยโดนบูลด็อกลงมาครับโดนแก้ท่ามานี่นาตาเลียเตรียมตัวแบกครับโดนครับซิกเนเจอร์อีกทีโอ้โดนแฟนทอมหรือเปล่าน่าจะเป็นแฟนทอมไดเวอร์หรือเปล่าผมจำไม่ค่อยได้เอ้ยไม่น่าใช่แฟนทอมไดเวอร์นะถีบไม่โดนฮะมันใช้ท่าอยู่มานี่งั้นนาตาเลียไปเถอะไปเอาละไปกระแทกครับไปเอาดื้อๆอุ้ยโดนศอกคนที่8มาเป็นเบลลี่เอานี่ไงนะอดีตผู้ดูแลนะครับดาเมจคอนโทรลไม่รู้ว่าผู้นำผู้ดูแลนะแต่ดูแล้วผู้นำน่าจะเป็นอีโอสกายมากกว่า
มานี่จับโยกครับโดนครับนี่เอ็นเก่าโตชิครับแบบท่าที่2อ่ะเป็นท่าเอ็นเก่าโตชิท่าที่2นะเป็นท่าเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะดีเลย์ต่างกันโคสไลน์ครับไปต่อยมานี่ครับจับโยกขึ้นมาแบ็คเบเกอร์พอ29มาเป็นโคลาเจตนะครับเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยไคลี่ครับสตันไปแล้วจับแบกขึ้นมาครับแหมแบกแล้วโชว์แล้วก็ทิ้งไปข้างหลัง ทิ้งไปข้างหลังเอาดื้อๆเลยนี่โคลาเจตเหรอมานี่ครับเวียงแหมอ๋อโอ้โหมันติดไอ้2คนข้างๆเนี่ยมันโอ้ต่อยครับเตะครับต่อยครับ มันยืนข้างกันอย่างนี้ก็ต้องโดนโอ้ยเอ้าโอ้โหมันมาต่อยตัดหน้าเลยครับต่อยหน้าครับอ๋อชนกันพอดีมานี่โคลาเจตนะคนที่30เป็นลอนด้าครับโอ้ตัวตึงมาคนที่30เนี่ยนะอุ้ยโดนครับคล้ายๆท่าเดียวกับเราน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของฮิเมกะเหมือนกันโอ้ยมันแก้ท่าโอ้โหบิดนะอ๋อโดนทุบเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้เหมือนกันแหมมานี่ครับเน็กเบเกอร์อิเมกะแต่เราจะเหลือใครเป็นคนสุดท้ายดีนะตอนนี้รู้สึกว่าจะเหลือ5คนสุดท้ายแล้วมานี่ครับจับนี่สกูปสแลมโอ้ยอิเมกะโดนซิกเนเจอร์ครับโอ้โหเป็นการกระแทกแขนนะครับจับยกใส่นี่เอ็นกาโอโตชิไปด้วยอิเมกะตายแบบตายสนิททิ้งศอกครับโอ้โดนซิกเนเจอร์แล้วก็โดนทำให้ตายของไมกาไปด้วยหลับยาวทิ้งบอมใส่ด้วยครับสแปซลงไปลีลาดีมากครับไคลิทุบให้ทุบอุ้ยลอนด้านี่ถ้าทุ่มข้ามสะโพกมานี่ครับลอนด้าอยู่ตรงนี้นะจ๊ะโคสไลน์ครับไปอ๋อเหลือ4คนสุดท้ายแล้วครับคณะโจชิเฮ้ยแต่ว่าไคลีก็อยู่แต่มันอยู่ WWE แล้วนะแต่ว่าภาคนี้นางยังไม่อยู่ครับแม่ก็ถือว่าเป็นโจชิก็คิดซะว่าเป็นโจชิแล้วกันเพราะกลับไป Japanese Wrestling สักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับมานี่แล้วฟาดลงไปมานี่ครับเหลือแต่สาวญี่ปุ่นแล้วต่อยครับต่อยตบแน่ติดเชือกถีบหน้าด้วยไปเลยโอ้ยอ้าวคนนี้ก็โดนครับอุ้ยเหลือ2เหรอเย้ยังไงโอ้โหโดนครับเขาบอมลงไปข้างล่างครับโดยฮิเมกะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้โหมาถึงเวียงเลยไม่ได้ฮิเมกะรู้สึกว่าคงจะไม่มีคัสซีหรอกเพราะว่าเป็นตัวละครครีเอเตอร์ทั้งคู่ผมไม่ค่อยได้เห็นตัวละครครีเอเตอร์แบบมาประจันหน้ากันตอน2คนสุดท้ายของมวยปั้มหญิงสักเท่าไหร่เลยโดนครับ power bomb เป็นไงยังไม่กล้าไหวไหมมาลุกมาเตรียมตัวโดนครับต่อยครับเอ้ยโอ้โหเอ้ยโอ้โหโอ้มึนตึ๊บเลยไม่ได้เหมือนกันไม่ให้มานี่ครับจับบิดมาสกู๊ปสแลมโอ้โหลุกมาแม่เมื่อกี้มันพลาดคราวนี้มันไม่พลาดแน่ต่อยครับมาครับจับบิดมาใส่ฟาดลงไปโอ้ยโดนครับซิกเนเจอร์ท่าที่2เย้นะมาลากคอขึ้นมาครับเตรียมตัวโดนครับเวียงอัดเทอร์มาเกอร์ก่อนครับอ้าวลุกนะอยู่กลางเวทีนี่แหละโดนสวยๆจับมาครับใส่เอ็นกะโอโตชิลงมาโอ้ยโดนเต็มๆโอ้โดนเละเลยนะจับส่งแขกเรียกว่าช่อนนะไปฝั่งนี้ก็ได้แล้วก็ทีบหน้าครับลุเรียบร้อยโอ้โหไม่กล้าครับชนะจนได้รู้สึกว่าจะมีนานมันบั๊กจริงว่ามันไม่มีรีเพย์ให้บั๊กครับโอเคครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามไว้เช่นเคยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้แอดมินไนท์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ